เก้าอี้แบ่งจ่ายเงินเดือนนาดการเป็นสองรอบเออน้องอื้อตายแล้วคันนั้นฮัลโหลไฟแนนซ์รถเหรอคะค่าต้นเดือนนี้เดี๋ยวดิฉันจ่ายค่าล้อรถกับฝากระโปรงหน้าและแบตเตอรี่ก่อนนะคะส่วนเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังค่อยจ่ายค่าเครื่องยนต์นะคะค่ะขอบคุณค่ะป้าเจ๊คะเดี๋ยวต้นเดือนหนูจ่ายค่าเสาหน้าบ้านกับหลังคาก่อนนะคะเจ๊คะเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังหนูจ่ายค่าฝาผนังกับฝ้าเพดานนะคะเจ๊คะโอเคค่ะเจ๊ฮัลโหลการประปาใช่ไหมคะค่าเดี๋ยวดิฉันขอจ่ายเฉพาะค่าน้ำชั้นล่างก่อนนะคะเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังค่อยจ่ายค่าน้ำชั้นบนค่ะค่ะค่าเทอมลูกดิฉันขอจ่ายค่าคณิตกับวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะส่วนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษเดี๋ยวค่อยจ่ายกลางเดือนนะคะคุณครูค่ะค่ะขอบคุณค่ะบัตรเครดิตใช่ไหมคะที่ดิฉันรูดซื้อ iPhone 20 Pro Max ไปเมื่อวานขอเป็นผ่อนจ่ายเฉพาะค่าที่ชาร์จกับค่ากล่องก่อนนะคะเดี๋ยวค่าเครื่องก็จะส่งสักกลางเดือนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้าใจน่ารักมากค่ะค่ะเดี๋ยวต้นเดือนนี้ดิฉันส่งเฉพาะคำนำสารบัญหน้าปกให้ก่อนนะคะส่วนสักกลางเดือนเดี๋ยวพอเงินเดือนออกเดี๋ยวดิฉันส่งเนื้อเรื่องให้นะคะว่าได้รับเงินเดือนเหมือนแทงปาล์มเลยค่ะทีนี้นะ15วันได้ทีหนึ่ง15วันได้ทีหนึ่งให้รอยเจ้ามือหวยและชอบทีนี้ไม่ต้องเที่ยวมาทวงค่าหวยอยู่น้องไม่ต้องได้บอกว่าเดี๋ยวรอสิ้นเดือนนะคะต้นเดือนได้แล้วกลางเดือนได้แล้วพอคนเงียบๆที่ไม่ชอบคบใครพวกเราอยู่ได้ในความเงียบเราไม่ชอบออกไปไหนเราไม่ชอบให้ใครมาหาเราโดยที่เราไม่ได้เชิญเราชอบอยู่กับบ้านมากกว่ามีความสุขกับการได้ทำสิ่งที่เราชอบคนทั่วๆไปมองว่าเราไม่มีเพื่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิไปเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสว่าภาษาตัวเองมันชัดก่อนเถอะไปไปสิไปใส่ก็ไปสิไปก็ไปสิมากก็มากมากก็ไม่เคยจัดให้จักดอกเฮ้ยอยู่กับเพื่อกินข้าวเท่ากับเพื่อสิตายคือแล้วมันก็น้อยใจตัวเองเหลืออันนาจกเป็นทาสความรักมันหนักสมองไปมาต่อปากต่อคำอีกเสียเพ่งเขาหมดนี ทำไมวันนี้คนไข้หน้าซีดจังเลยครับรู้สึกหมุนหมุนค่ะหมอบ้านหมุนใช่ไหมหมุนเงินไม่ทันค่ะแหลนมาห้องหยาบขันสองให้เงินแสนแหลนมาสู่หยาบขันสามให้ได้มูสั่งมาเทียมห้องหยาบบาดซีให้ได้ท่าสาท่าสีแหลนเข้ามาสวยหยาบขันหาความเจ็บป่วยไข้เฮือนนี่บ่ให้มีหยาบขันหกให้ได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินล้านเหยียบขันเจ็ดให้พ้นโทษพันธนาเหยียบขันแปดให้ได้เป็นพญาหัวหน้าหมูเหยียบขันเก้าให้เงินไหลหลังเข่าเงินเจ้ามูลแสนว่าอุอะมุมะมุ่นมามหามุ่นมั่งสวาสาธุ